การเปิดโปรแกรม FL Studio นะครับคือจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเสียบปลั๊กตรงนี้เนี่ยนะครับนะตัวสายเนี่ยของเครื่องMIDI controller MIDI controller เนี่ยเสียบสาย MIDI controller ก่อนนะครับก่อนอันดับแรกสุดเลยเสียบเชื่อมสายเข้ากับ MIDI controller ก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมนะครับอันนี้มี 2-3 คนแล้วที่มาสอบถามนะครับก็อาจจะเพิ่งเริ่มใช้งานก็จะแนะนำไปตามนี้หมายว่าต้องเปิดก่อนเราต้องเสียบสายก่อนเชื่อมสายก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมหลังจากเปิดแล้วนะครับก็ให้ลองดูตัวโปรแกรมนี้สักนิดหนึ่งจะเริ่มต้นว่าคุณจะดึงไฟล์เริ่มต้นจากเอานี้ก่อนคุณจะดึงไฟล์ไอ้ MIDI เข้ามาได้ยังไงกรณีถ้าต้องการดึงไฟล์ MIDI เข้ามานะก็ชี้ไปที่ไฟล์นี้เห็นนะครับเนี่ยชี้ไปที่ไฟล์เนี่ยแล้วก็ import MIDI ไฟล์เข้ามาอันนี้ก็อยู่ที่คุณเก็บไฟล์ MIDI ไว้ที่ไหนอะยกตัวอย่างง่ายๆเอาของบาร์กนี่นะเจสบาร์กจูฮันบาสเตียนบาร์กไอ้พวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าเป็นมาตรฐานมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีไอ้ตรงนี้นี่บางคนถามว่าแล้วไอ้ฟุตตี้ LSD ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเมนมาตรฐานก็อันนี้ก็เลือกได้นะครับกรณีที่ว่าคุณต้องการใช้Microsoft Synthesizer ให้เป็น Reverb ด้วยแล้วก็มีส่วนของคอรัสผสมเข้ามาด้วยก็กด2ตัวนี้เลยนะอันนี้สำหรับ MIDI เท่านั้นนะ MIDI เท่านั้นไอตัว MIDI ไฟล์เท่านั้นอันนี้จะออกมานะเนี่ย MIDI ไฟล์อันนี้คือ MIDI file นี่ไม่ใช่ VST นะครับแยกให้ถูกแต่เพียงตัวของผมนี่มันเป็น Yamaha XG เป็น MIDI ที่มาจากไอ้โปรแกรมของ Yamaha XG จะสังเกตดูง่ายๆตรงนี้นะของผมเนี่ยมันเป็น Yamaha XG เห็นไหมครับ Yamaha XG WDM Synthesizerนะแล้วผมไม่ได้ใช้ไอ้เป็นคนซ้อม MIDI Mapper นะครับแต่ว่าใช้ Yamaha XG เป็นไฟล์ MIDI ส่วนอื่นไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับคือถ้ามีโปรแกรม FL แล้วนี่ FL มาตรฐานเนี่ยก็เปิดใช้ได้เลยอันนี้ถ้าสมมติว่าต้องการเล่นในลักษณะของ MIDI คู่กับมันด้วยนะครับก็สมมติเราจะเล่นเมโลดี้เสียงฟุตเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้ไม่ได้เป็น VST แต่เป็น MIDI ไฟล์นะแล้วก็เห็นไหมอันนี้ได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเล่น MIDI ได้อันนี้ MIDI อย่าลืมว่ามันเป็น Yamaha XG เสียงอาจจะไม่คุ้นกับของคุณที่เป็นไอ้ MIDI ธรรมดานะแต่เป็น XG Yamaha XG แต่เป็น MIDI นะไม่ใช่ Event BSC เดโมให้ดูอ
นี่เปลี่ยนไปโดยเดโมให้ดูกันเองนะครับก็เวลาที่คุณต้องการจะเล่นแบบคล้ายๆกับคาราโอเกะอย่างเงี้ยนะก็ควบคุมได้ในการเนี่ยเปิดตรงนี้นะเห็นนะจออาจจะไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวนะก็ตัวเนี้ยอันนี้คือปิดเสียงอันนี้คือปิดเสียงเดิมของมันนะแล้วก็หรือถ้าต้องการจะเล่นในส่วนของฮาร์ปซิคอร์ดอันนี้ไม่ใช่เปียโนนะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอร์ดคุณก็ปิดเสียงไอ้ปิดเสียงไอ้นี่แล้วก็เปิดเสียงเมโลดี้นะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงเนี่ยนะครับใจนะอยู่ที่การที่เราจะปรับอันนี้เรากำลังอยู่ในโหมดของ MIDI ไม่ใช่ VST อันนี้ถ้าจะทำให้ไฟล์ MIDI ของคุณเนี่ยเอาก็เดี๋ยวตรงถ้าเสียงมันค้างก็กดตัวอันนี้ไว้นะครับนี่เพราะเราไปปิดกระทันหันนะไฟล์ MIDI จะแช่ค้างอยู่คราวนี้ถ้าคุณต้องการแปลงไฟล์เนี่ยแปลงไฟล์จาก MIDI ไฟล์เนี่ยให้เป็น VST ก็ต้องเข้าตรงนี้นะครับไปที่ channel นะเห็น channel นะไปที่ channelมันก็จะมี VST ที่คุณได้เก็บไว้ใน Store ทั้งหมดอะโผล่ขึ้นมาสำหรับคนที่ใช้ไอ FL Studio ก็จะเข้าใจนะว่าเราจะเก็บไอตัว MIDI ไอตัว VST อะตัว VST Instrument เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับเสียงฟลุตผมเอาเฉพาะฟลุตมีเสียงฟลุตผมมีเสียงฟลุตไว้อันนึงอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวลองหาก่อนมันเยอะนะลำบากเอาใช้ออเคสตรากันนะเนี่ยเอาออเคสตรานะมาที่ออเคสตราอิติลอ HQ ออเจต้าเสียงฟุตนี่เสียงฟุตนิ่มนวลหน่อยไม่ใช่สิอันนี้ไม่ได้ใช่อันนี้เรากำลังไปสร้างใหม่ขึ้นมาลบออกตะกี้ผมลืมไปขอโทษทีนี่ต้องคลิกนี่นะดูนะครับคลิกขวาแล้วมาที่ Repeat อีกทีหนึ่งมาที่เสียงฟุตนี่นะแท็ก1เนี่ยเสียงฟุตคลิกขวาแล้วก็มาที่ Repeat ช้าคลิกขวาแล้วมาที่ Repeat เพื่อจะเปลี่ยนจากไฟล์ MIDI ให้เป็น VST Instrument ก็มาที่ตะกี้ออเคสตราครับมันจะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออเคสตราแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออเคสตราอันนี้มันก็จะตรงกับไอ้แท็ก1ฟุตที่อยู่ตั้งตรงนี้อันนี้ผมจะไม่อธิบายละเอียดเพราะว่าในเรื่องของอีดีลเนี่ยในการตั้งให้มันได้ในทุกๆแท็กเนี่ยนะครับนะมันมีรายละเอียดเยอะเอาง่ายๆแล้วกันนะสำหรับคนเริ่มต้นนะอันนี้จะกลายเป็นเสียงฟุตละแต่เป็น VST แล้วนะครับเป็น VST Orchestra
Ideal Orchestral HQ เห็นไหมคนละเรื่องเลยคราวนี้คุณสามารถควบคุมเสียงวอลลุ่มเนี่ยก็เวลาควบคุมเสียงวอลลุ่มก็ไปที่คลิกขวาเหมือนเดิมไปที่ตรงนี้นะครับวอลลุ่มตรงเนี้ยคลิกขวาวอลลุ่มมันอยู่ตรงนี้นะมันมี2อันใช่ไหมให้ไปวอลลุ่มทางขวามือซ้ายมือนี่เป็นแผ่นซ้ายขวาเป็นบาลานซ์อ่ะอีกอันนึงทางขวามือนี่จะเป็นวอลลุ่มคลิกขวาแล้วมาที่ลิงก์ทูคอนโทรลเลอร์เห็นนะครับมาที่ Link to Controller คลิกนะเห็นไหมแล้วตั้งไปที่7สำหรับมิติพัดผมใช้7ตลอดนะครับคือค่าจากค่าโรงงานมันเนี่ย7เพราะนั้น7มันจะมาที่ knob 1 7ก็กด accept ก่อนกด accept ก่อนคราวนี้ knob 1เห็นไหมครับเห็นไหมน็อป1คือตัวปุ่มหมุน1เนี่ยมันจะควบคุมเห็นชัดเจนนะครับมันจะควบคุมวอลลุ่มเลยจะควบคุมวอลลุ่มตรงนี้เลยเห็นไหมที่ชี้เนี่ยนะครับส่วนที่เหลือคุณก็สามารถจะให้เสียงเพิ่มเนื่องจากว่าไอตัว Audilal Audilal HQ Orchestral เนี่ยมันเป็นสติงออร์เคสตราเพราะฉะนั้นแล้วนี่แน่นอนว่าเสียงมันจะออกนุ่มๆนุ่มๆ นหน่อยเสียงจะไม่เหมือนกับซินธิไซเซอร์ก็ปรับเพิ่มเสียงได้นะสูงสุดที่อยู่ที่127เราปรับไป127เลยเนื่องจากมิติพัดมันเป็นไอ้คีย์เซนซิทีฟหรือเวโลซิตี้คีย์เพราะฉะนั้นแล้วหนักเบาความหนักเบามีอยู่หลายระดับแล้วแต่ตัวแอปของไอ้ตัว VST จะกำหนดไว้อันนี้ข้างบนเป็น VST นะครับข้างบนเป็น VST foot ข้างล่างเป็น half chord midi อันนี้โทษทีอันนี้แสดงว่าคนที่เขาทำ midi ไว้เดิมเนี่ยเขาเซตชัดแท็กไว้ตรงที่ทำเป็ดเห็นไหมครับทำเป็ดมันเล่นอะไม่ใช่แท็ก1นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าคุณจะทำให้ตัวนี้เป็นเสียงฟุตอ่ะคุณต้องเอาตัวแท็กที่6เนี่ยแท็กที่6เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นฟุตซะเห็นไหมถ้าเราเจอกรณีแบบนี้มันเป็นไปได้นะว่าไอ้มิดิเนี่ยคนที่ทำมิดิไว้เนี่ยเขาไม่ได้เรียงลำดับนะเขาจัดตามความสบายใจของเขาอ่ะนะตามใจชอบหรืออาจจะถูกตัดตอนมาจากไอ้ไฟล์มิดิเต็มอย่างอื่นนะมันก็เลยทำให้แท็กเนี่ยไม่ได้ถูกเรียงไว้อันนี้กลายเป็นแท็กของทำเป็ดนะเห็นไหมครับเป็นแท็กของทำเป็ดไม่ยากเปลี่ยนทำแท็กที่6เนี่ยเปลี่ยนแท็กที่6เนี่ยให้กลายเป็นฟุตซะคลิกตรงนี้นะคลิกตรงที่แว่นขยายเนี่ยเห็นไหมครับแท็กที่6ที่เป็นทำเป็ดเซ็กชันเนี่ยคลิกแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟุตเปลี่ยนมาเป็นฟุตวิปปะโทเนี่ยกลายเป็นฟุตละนะครับเห็นไหมกลายเป็นฟุตละThank you.
อันนี้เราอยู่ในหมวดของ VST แล้วเพราะนั้นตัวนี่มันจะไม่เล่นที่ผมต้องขอเช็คดูนะครับซิกคอร์ดมันอยู่แท็ก7เอ๊ะชั้นแนล1อ่ะคลิกขวานะครับตอนนี้ฮาร์ดซิกคอร์ดเราจะเปลี่ยนฮาร์ดซิกคอร์ดที่เป็นไฟล์ MIDI เนี่ยให้เป็นฮาร์ดซิกคอร์ด VST ก็เหมือนเดิมคลิกขวาไปที่ Repeat คลิกขวาไปที่ Repeat แล้วมาที่ Orchestra ตัวเดิมนะครับอันนี้กลายเป็นฟุตกับฟุตไปละเพราะว่าเขากำหนดไว้ที่คาบซิกคอร์ดเป็นแท็ก1ไงนะไอตัวนี้มันก็เลยทำงานอะไรเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราก็อยู่แท็กแต่มันอยู่ตรงอันที่2แต่ในแท็ก1ฟุตทําฟุตตัวนี้เล่นเราทำให้เปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับก็ชี้ไปที่แว่นขยายนี่ชี้ไปที่แท็ก1เนี่ยแว่นขยายไปที่คีย์เพอร์คัชชั่นเนี่ยเห็นมั้ยมาที่คาบซิกคอร์ดนะครับเห็นไหมเรียบร้อยกลายเป็นฮาร์ดซิกคอร์ดไปนะครับเห็นไหมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับผู้เริ่มต้นก็อันนี้เฉพาะสาธิตให้ดูกรณีที่เป็นIdeal Orchestra HQ เนี่ยตอนนี้จับ MIDI ไฟล์ MIDI กลายเป็น VST เรียบร้อยแล้วก็แล้วแต่เราตอนนี้เราก็สามารถจะเล่นไอ้ตัวนี้ก็ได้นะเลือกเอาสมมติเราจะเล่นเมโลดี้เล่นคาราโอเกะกับไอ้แบบเล่นแบบทำนองเพลงนะเข้ากับไอ้ตัวฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยก็ได้จะสาธิตให้ดูแต่ต้องชี้มาที่ให้ถูกช่องนะผมเล่นสไตล์หน่อยนะอย่าลืมนะครับว่ามันเป็น VR City ดังไปดูเลยจักหมูเหมือนกันเลยมันไม่ได้ดูโน้ตอ่ะอ
การใช้คีย์วีโลซิตี้ต้องดูด้วยน้ำหนักนิ้วสำคัญเข้าใจนะในการตั้งแต่เริ่มต้นในการเข้าของไอ้ FL Studio ให้เชื่อมต่อไอ้ตัว MIDI controller ของคุณเนี่ยให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวโปรแกรมไม่ว่าจะใช้ FL ใช้ Catwalk หรือใช้อะไรก็ตามนะครับให้เชื่อมให้เปิดโปรแกรมทีหลังจากนั้นถ้าสำหรับกรณีที่คนที่ใช้ FL Studio เนี่ยนะก็พื้นฐานง่ายๆก็เข้าเปิด MIDI file ก่อนเปิด MIDI file import MIDI file เข้ามาก่อนนะเนี่ย import MIDI file เข้ามาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเลือก VST ที่เล่นตามแท็กนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เขากำหนดเดิมมาคนที่ทำ MIDI file เนี่ยเขาอาจจะเรียงลำดับแท็กมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแท็ก1แท็ก2แท็ก3หรือแท็ก1อาจจะเป็นฟุตแท็ก2อาจจะเป็นไอ้แอคคอร์เดียนแท็ก3อันนี้ก็แต่กรณีถ้าเขาไม่ได้เรียงลำดับแท็กมาให้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกตัดต่อถูกตัดทอนมาจากไอ้ MIDI ไฟล์ใหญ่ทีนึงก็ให้เข้าไปที่ VST แล้วเช็คดูนะว่าคลิกก่อนคลิกไฟล์ MIDI ก่อนคลิกไฟล์ MIDI ถ้ากรณีที่ตอนเป็นไฟล์ MIDI ก่อนคลิกดูไฟล์ MIDI นั้นว่ามันอยู่ในช ANNEL ไหนตะกี้เห็นได้ชัดๆว่าฟุตของไอ้ MIDI ฟุตเนี่ยมันไปอยู่ที่ช ANNEL 7นะช ANNEL 7ซึ่งตอนหลังเราก็แปลงมาให้กลายเป็นฟุต VST ฟุตซะส่วนไอ้ตัวฮาร์ปซิคอร์ดมันดันไปอยู่ channel 1ตั้งแต่อยู่ตัวนี้มันอยู่อันที่2ตัดมาแต่มันไปอยู่ที่ไอ้ตัว channel 1แล้วก็เปลี่ยนแปลงจากฟุตเดิมเนี่ยให้กลายเป็นฮาร์ปซิคอร์ดซะโดยการเปลี่ยนตัวเสียงจากตัวโปรแกรม VST ซะนะครับ